พื่อนบ้านตีกันเนี่ยแหละค่ะบ้านไม่ได้ติดกันซะทีเดียวห่างไปประมาณ1หลังได้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทะเลาะกันเหม็นหน้ากันเป็นประจํา 4-5 ปีที่ผ่านมาหลังนึงเป็นครูบํานาญเกษียณแล้วเรียบร้อยนะคะอีกหลังนึงเค้าขายผลไม้ไปขายที่ตลาดแต่ต้องเดินผ่านหน้าบ้านกันและกันแล้วปรากฏว่ามีการด่ากันขิงกันแล้วก็ปั่นใหญ่เลยนะคะเรื่องแกเหมือนขอทานอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายลงไม้ลงมือกันแบบที่เห็นนี้แหละค่ะแยกสีเหลืองแดงให้เห็นนะคะว่าอยู่คนละฝั่งก็นี่คือเป็นครูบำนาญนะคะเกษียณแล้วเดินเข้าไปต่อยอาจินอาจินคือพ่อค้าผลไม้จากคลิปนี้จะเห็นว่ากอเข้าไปต่อยก่อนนะแล้วกออายุเยอะแล้ว73แล้วนะคะส่วนอาจินอายุ57แล้วค่ะแล้วก็มีการผลักอกกันตบหัวต่อยกันแบบที่เห็นนี้ต่อมาตำรวจมาถึงจุดเกิดเหตุค่ะเราอยากให้แยกฝั่งแบบนี้ก่อนเอาฝั่งของในกอก่อนนะคะซึ่งเป็นครูเราจะเรียกว่าครูกอละกันนะแล้วก็มีลูกสาวเป็นพยาบาลแล้วก็มีลูกชายอยู่ณจุดเกิดเหตุคุณเห็นตำรวจไหมจับแยกทั้งสองฝั่งแต่ปรากฏว่าพยาบาลที่เป็นลูกสาวกับลูกชายก็ไปนี่ค่ะเตะอีกฝั่งนึงคือแยกตีอะค่ะลูกสาวที่เป็นพยาบาลก็ไปตีฝั่งผู้หญิงลูกชายไม่รู้ทำอาชีพอะไรก็ไปเตะฝั่งผู้ชายโอ้โหเนี่ยก็ดูแล้วเท่ากับว่าทั้งสองคลิปที่เราเห็นก็คือนายกอไปตบอาจินส่วนลูกชายลูกสาวในกอก็ไปทำร้ายญาติของอาจินอันนี้ตามภาพเลยนะคะว่าใครเป็นคนเปิดก่อนนะคะแต่สุดท้ายก็ชลมุนตัวเปิดเราจะเห็นว่าเป็นฝั่งของครูนะคะเกิดขึ้นช่วงเย็น4พฤษภาคมแล้วอย่างที่บอกทั้งคู่อ่ะบ้านไม่ได้ติดกันแต่ใกล้กันมากต้องเดินผ่านบ้านกันและกันคำถามก็คือว่าที่เหม็นกัน 4-5 ปีที่ผ่านมาเกิดอะไรกันขึ้นเราไปถามอาจินก่อนคนโดนตบค่ะตบหัวและต่อยอาจินอายุ57เราให้ฟังว่าบ้านเขาขายผลไม้ขับซาเล้งออกไปส่งเมียขายผลไม้แล้วต้องผ่านหน้าบ้านปรากฏว่าคนที่จุดชนวนของการทะเลาะวิวาทครั้งนี้คือเมียของนายกอเท่าที่ฟังเรื่องราวนี่แซ่บทั้งบ้านเลยนะเมียของลุงกอหรือคุณครูกอเนี่ยนะอยู่ดีๆก็เหมือนพูดเปรยๆขึ้นมาไอ้ขอทานเดินมาแล้วแต่ตรงนี้ไม่มีหลักฐานนะคะอาจินเล่าให้ฟังว่าเมียเขาโดนเมียนายกอด่าไอ้ขอทานเดินมาแล้วนะสุดท้ายเขาได้ยินเต็มหูกลับไปถามใหม่เมื่อกี้พูดอะไรซึ่งครูกอก็ยืนอยู่หน้าบ้านก็ไม่พูดอะไรแล้วก็ปรีเข้ามาตบหัวตามภาพที่เราเห็นนี่คือประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะโดนด่าก่อนแถมโดนตบด้วยลองฟังค่ะจังหวะแรกตบหัวเราก่อนตบหัวผมก่อนพอตบก่อนผมก็ด้วยสัญชาตญาณของผมใช่ไหมผมก็ต้องป้องกันตัวผมก็สวนไป1หมัดแล้วก็ตามด้วยเตะ1หมัดแล้วก็ต่อยไปอีกมาดีใช่ไหมแล้วถึงจากนั้นก็ชักมีดเน็บที่อยู่ในกระเป๋ากางเกงดึงปลอกออกมาแล้วก็แทงจุดมือ4ครั้งผมก็หลีกไปจนครั้งสุดท้ายมันก็เลื่อนไปเรื่อยไหมมันก็เป็นที่ว่างเป็นหลุมผมก็กระโดดลงในหลุมนั้นแล้วถึงผมก็หยิบก้อนหินขึ้นไว้ป้องกันตัวก็เดินเข้าบ้านหนึ่งผมก็โทรศัพท์หาตำรวจให้ตำรวจมาอีกครั้งพอตำรวจมาที่เกิดเหตุอีกผมก็ได้ออกไปอยู่ใกล้ๆตำรวจถึงก็ลูกชายก็มาขี่มาจากไหนผมก็ไม่ทราบนะมาถึงจอดรถปั๊บขนาดเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ยังลงจากรถมาถึงเตะผมแต่ว่าผมก็ดักไว้ได้แล้วต่อจากนั้นเราก็จุลมุนกันต่อกันเป็นรอบที่สองคือดูก็แปลกใจอยู่บ้านเป็นครูเป็นพยาบาลกันนะคะทีนี้ไปเคลียร์กันที่โรงพักรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นอาจินเล่าให้ฟังว่าฝั่งของคุณครูกรเนี่ยนะยังไปท้าทายตำรวจบนโรงพักเลยนะบอกว่าต่อยกันบ้าล่ะแลกกันบ้าล่ะอะไรแบบนี้นะจนถึงตอนนี้ต้องเดินผ่านหน้าบ้านกันอยู่ดีซึ่งเอาจริงๆก็กังวลเหมือนกันเรื่องความไม่ปลอดภัยปัญหาแรกชนวนแรกคือ5ปีก่อนมันเกิดขึ้นจากการที่คุณอาจินเนี่ยเอารถไปจอดในที่ดินของญาติคุณครูกรแล้วคุณครูกรอมาไล่แต่คุณอาจินบอกว่าญาติคุณอนุญาตให้ผมจอดนั่นแหละค่ะเหม็นหน้ากันนับตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะคะอีกปัญหาหนึ่งเรื่องแมวค่ะฝั่งคุณครูกรเขามีแมวแต่ฝั่งอาจินอ่ะรู้สึกว่าแมวมาก่อกวนฝั่งบ้านเขาก็มีปัญหาทะเลาะกันเรื่องแมวด้วยทีมข่าวไปฟังอีกด้านนึงดีกว่าไปคุยไปอีกด้านนึงดีกว่า
นี่คือคุณครูกอนะคะย้ำอีกรอบว่าปัจจุบันเป็นครูบำนาญเพราะเกษียณแล้วนะคะเล่าให้ฟังว่าวันที่มีเรื่องอ่ะคือตัวเขาอ่ะไปยืนแอบดูนกที่แขวนไว้บ้านตรงข้ามยืนอยู่เฉยๆเลยจากนั้นก็เห็นว่าอาจินมาหาเรื่องเมียผมนะเฮ้ยมึงพูดอะไรอะไรแบบนี้นะคะเขาก็ตกใจอ้าวมาหาเรื่องเมียอ้วทำไมก็เลยเดินเข้าไปแล้วตบเขาก็นั่นแหละสารภาพยอมรับว่าไปตบเขาก่อนอ่ะฟังดูค่ะก็มาถึงว่าแฟนผมมึงพูดอะไรมึงพูดอะไรแฟนผมนั่งอยู่แล้วพอผมเดินก้าวไปหามันมันต่อยเลยพอมันต่อยผมที่มีดเหลาก้านผมนกไรผมก็ติวอยู่ผมก็จะต่อสู้กับมันเพราะผมอายุ73แล้วมันเด็กแล้วมีดก็ไม่ใช่มีดเพื่อกาตกรรมกายมีดตะมานอย่างเนี้ยมีดเหลาของนกพอเจ็ดมันเห็นผมดึงมีดที่เนี่ยแล้วก็วิ่งจะไปหยิบไม้หยิบลูกหินก้อนหินใช่ไหมครับจะตีผมคุณผู้ชมฟังทั้งสองด้านไปแล้วเรียบร้อยตอนนี้เรื่องยังไม่จบนะคะเคลียร์กันอยู่ที่โรงพักค่ะ